ส่วนเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยกันว่าก็จากนี้ไปสิงหากันยาตุลาอาจจะตุลาปรับไหมแล้วตอนนี้ยังคุยกันมาว่าเร็วกว่าตุลาอีกอาจจะสิงหาคมนี้เลยท่านนายกบอกว่าก็ยังทำงานกันปกติยังทำงานกันเต็มที่เมื่อคืนเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยนะครับก็ไปร่วมงานสวดอภิธรรมของคุณแม่ของท่านนายกเศรษฐาก็ยังคุยกันเรื่องปัญหาบ้านเมืองการเตรียมพร้อมการลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วนะครับก่อนเดี๋ยวท่านผู้บัญชาการทหารบกจะเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็ยังมีการพูดคุยกันก็คือพูดง่ายว่าทำงานตามปกติก็ยังไม่เห็นจะต้องมีการคุยเรื่องของการปรับครม.เลยไม่ผมยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยนะครับวันนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องของคดีของผมเองก็ในส่วนของผมเองนะก็จบแล้วเพราะทางศาลเองก็ไม่เรียกข้อมูลเพิ่มเติมมาผมก็ทำ closing statement ไปเรียบร้อยแล้วอย่างที่ผมบอกเราไม่อยากคิดไปไกลขนาดไหนอย่างไรนะครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีเองก็ผมเชื่อว่าตลอดเวลาถ้าเกิดเทอม3ปีหรือที่เหลือประมาณ3ปีเนี่ยก็ต้องแน่นอนครับคงต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นธรรมดาแต่ว่าไม่ได้โยงใยกับเรื่องของวันที่14สิงหาคมหรือว่ากรณีของทางพรรคก้าวไกลที่มีการตัดสินผมว่าอย่าไปโยงดีกว่าบางเรื่องเนี่ยถ้าเกิดโยงแล้วมันก็ซับซ้อนนะครับทำให้เกิดการเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะมีการเบี่ยงเบนความสนใจในบางเรื่องที่เราควรจะต้องคิดต้องทำกันดีกว่าผมไม่อยากให้ทางรัฐมนตรีหลายๆท่านเองเนี่ยซึ่งทุกท่านพยายามทำงานเต็มที่อยู่แล้วนะครับมีความเขยไขเรื่องนี้แล้วเป็นห่วงเป็นใยผมว่ามาทำงานกันดีกว่าการปรับครม.นี้พรรคร่วมรัฐบาลเดิมยังอยู่เหมือนเดิมหรือว่าจะมีการปรับเอาออกบ้างเอาใหม่เข้ามาอะไรมีบ้างนายกบอกคือเดี๋ยวใน3ปีมันมีปรับแน่แต่ตอนนี้ทำงานก่อนยังไม่พูดเดี๋ยวรัฐมนตรีอาจจะเหมือนรอบที่แล้วจะปรับก็เดี๋ยวจะไม่สบายใจกันแต่รอบที่แล้วก็บอกจะปรับท่านนายกก็บอกไม่ปรับสุดท้ายก็ปรับนะรอบนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะข่าวก็บอกจะปรับแต่ท่านนายกบอกยังเป็นเรื่องการทำงานอยู่เนี่ยนะครับทีนี้ถามว่ามีบางท่านเขาอาจจะหวังอยู่ว่าอาจจะอยากเสียบท่านเป็นนายกแทนถ้าท่านนายกเศรษฐาเกิดมีประเด็นหรือว่าไปติดเรื่องของวันที่14สิงหาคมเนี่ยนะครับคือท่านก็บอกว่าไอ้เรื่องเสียงเรื่องอะไรเนี่ยนะมันคือถ้าเป็นแบบนี้ยังไงก็คือเสียงมันแน่นอยู่แล้วหมายถึงในฝั่งของรัฐบาลนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเองถ้าท่านรอดไม่รอดจะเป็นยังไงจะต้องมีเสียงมาเพิ่มจากพรรคอื่นหรือเปล่าเข้ามาร่วมรัฐบาลนะครับนายกบอกโหเรื่องนี้ไม่ได้คิดเลยจะไปโยงเรื่องปรับครม.ดึงคนมาเสียบเอาคนเข้าคนออกยังไม่มีเลยปัญหาเยอะก็ต้องช่วยกันนะครับแล้วก็มีการถามอีกว่าเอ๊ะถ้าปรับครม.ท่านผู้ชมใช้คำว่าท่านะไม่รู้ว่าท่านี่ไม่แน่ใจว่า 40% 50% 90% แต่ท่าไว้ก่อนละกันถ้าปรับพรรคร่วมรัฐบาลยังอยู่ครบไหมหรือจะมีเก่าไปใหม่มาอันนี้ท่านนายกฟังนะท่านว่าไงแต่ท่านไม่ได้ตอบนะคะนี่เป็นอีกมาตรหนึ่งที่เราต้องจับตานะคือแบบว่านิ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำอะไรนะอาจจะมีการคิดอยู่นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าข่าวที่ออกมาแบบหนาหูในช่วงนี้แล้วก็มีการคอนเฟิร์มออกมาจากบางพรรคร่วมรัฐบาลในช่วงเวลานี้เนี่ยมันส่งสัญญาณอะไรไหมไม่รู้เห็นวันก่อน2 บก.พี่วีเนี่ยเมื่อวานผมไปจัดรายการด้วยเขาใช้คำว่ามันจะมีรัฐบาลรวมชาติโอ้รวมนี่อาจจะแบบที่เคยเป็นคู่ขัดแย้งแล้วมาร่วมมือกันเพื่อประเทศชาติก็ไม่ทราบแต่ถ้าเกิดปรับกันอยู่ในพรรครัฐบาลเดิมไม่น่าใช้คำใหม่แต่มันมีเสียงมาจากคนที่เขามี power เขาจะรัฐบาลรวมชาตินะป่านนี้เราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังเขาคุยอะไรยังไงกันไปแล้วบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทันทีที่มีสัญญาณและแนวโน้มยังไงก็อย่าพลาดติดตามเนชั่นทีวีนะคะเราจะมีการรายงานในเรื่องนี้กัน